สวัสดีครับอันนี้ก็อยู่กับ773มัลติเพย์นะครับก็เมื่อวันที่13มีนาคมหรือเมื่อวานนะครับที่ผ่านมาทางเกม PUBG ได้มีการอัปเดต9กิกซึ่งเป็นใหญ่เหมือนกันก็ที่อัปเดตมีหลายอย่างแต่ที่ผมสนใจอย่างนึงก็คือนี่ครับระบบความสำเร็จครับผมซึ่งทำให้ผู้เล่นมีอะไรเล่นได้หลายอย่างเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยก็เรามาดูกันนะครับว่าทั้งหมด37อันนี้มีอะไรมั่งนะครับก็เริ่มต้นด้วยที่อันแรกเลยครับมือที่เปื้อนเลือดก็วิธีการบทก็คือสังหารผู้เล่นโดยวิธีใดก็ได้นะครับจะใช้ปืนใช้มีดใช้หมัดก็ได้ครับอันนี้อันต่อไปนะครับเทวดาผู้พิทักษ์คืนชีพให้เพื่อนร่วมทีมที่ถูกน็อกก็ผู้พาครับผู้บุญเพื่อนล้มแล้วก็ชุบอันนี้อันต่อไปนะครับเป็นปลดปล่อยปีศาจสังหารผู้เล่น10คนด้วยวิธีใดก็ได้ก็จะเหมือนกับมือที่เปื้อนเลือดเลยครับแค่อันนั้นคนเดียวอันนี้10คนครับใช้วิธีใดก็ได้ต่อไปนะครับเป็นรักเรารักสันติภาพสันติติดท็อป10เลยที่ไม่ฆ่าใครเลยอันนี้รู้สึกจะสายหมอบที่แท้ทรูติดท็อป10เนาะที่ไม่ฆ่าใครยอดอันต่อไปนะครับเป็นขี้ยาเติมเกรดบูสต์ให้เต็มด้วยเครื่องดื่มชูกำลังและยาแก้ปวดเกินขนาดเกรดบูสต์นี่คือแถบสีส้มนะครับเหลืองๆที่ต้องกินเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็ยาแก้ปวดนะครับจะปวดได้ต่อไปนะครับเป็นความสำราญในการฆ่าสังหารผู้เล่นอย่างน้อย4คนในแมตช์เดียวอันนี้ต้องเทพในระดับหนึ่งครับแมตช์หนึ่ง4คนรวดคุณเติมเต็มชีวิตฉันสวมใส่ชุดของผู้เล่นที่ตายอันนี้จะทำบาปคนตายหรือเปล่าเนี่ยเอาช่วยคนตายมาใส่อันต่อไปนะครับเป็นมือใหม่นักแม่นปืนสังหารผู้เล่น10คนด้วยปืนกลไรเฟิลจู่โจมและหรือปืนไรเฟิลซุ่มยิงจากระยะไกลกว่า100เมตรก็ปืนไรเฟิลก็พวก M416 สกาอย่างเงี้ยครับปืนไรเฟิลซุ่มยิงก็พวกสไนคามินิอย่างงี้ระยะไกลกว่า100เมตรอันนี้คนน่าจะทำได้อยู่แล้ว10คนสเปรย์ก็ได้มันดีทีมโหดไม่ยอมตายได้กินไก่ฉลองในหมดเล่นทีมอันนี้น่าจะเป็นสควอดนะครับชนะได้แชมป์มือใหม่การโจมตีระยะประชิดสังหารผู้เล่น10คนด้วยปืนลูกซองปืนกลมือและหรือปืนสั้นอันนี้เหมาะกับคนที่ลงที่มันเยอะลงปุ๊บเก็บปืนยิงเลยอันนี้มันจะได้เรียกเลือดแรกสังหารหุ้นแรกในเกมครั้งแรกอันนี้จะเป็นแบบลงปุ๊บยิงเลยคนแรกของแมตช์นั้นอันนี้ต้องมือไวนิดนึงครับหาฉันให้เจอถ้าแน่จริงสวมใส่ชุดพรางใบหญ้าเป็นครั้งแรกอันนี้รู้สึกจะต้องไปเก็บจาก AirDrop อย่างเดียวไม่ก็ฆ่าคนที่มีชุดก็เก็บมาใส่ต่ออาจจะได้อันนี้ก็ไม่รู้ต้องลองดูคู่หูฝานรกได้กินไก่ฉลองในหมดเล่นคู่อันนี้เป็นดูโอ2คนถ้าชนะก็ได้ไปกินไก่ทั้งคู่ผู้เชี่ยวชาญนักแม่นปืนสังหารผู้เล่น30คนด้วยปืนกลไรเฟิลจู่โจมหรือปืนไรเฟิลซุ่มยิงจากระยะไกลกว่า100เมตรเหมือนกับอันนี้เลยแค่อันนี้10คนอันนี้เพิ่มมาเป็น30คน10อันดับสูงสุดติดท็อป10 10ครั้งอันนี้ก็ทุกคนน่าจะทำได้อยู่แล้ว10ครั้งท็อป10เที่ยวกับศัตรูเข้าพยัญชนะพาหนะที่มีผู้เล่นฝ่ายศัตรูนั่งอยู่อันนี้ต้องเล่นแบบไอ้กับศัตรูอันนี้น่าจะสนุกชนะแล้วกินไก่ฉลองกัน
กินไก่ฉลองเป็นมื้อเย็นในหมวดเดียวอันนี้น่าจะโซโล่ก็ต้องมีฝีมือกันนิดนึงหมวดนี้ผีสวมใส่อาวุธที่ติดเก็บเสียงในช่องอาวุธทุกช่องหากจะรู้ว่าอาวุธไหนติดที่เก็บเสียงให้ลองใช้ยิงปุ๊บปั้งขึ้นมานี่สวยนะอันนี้รู้สึกจะต้องใส่อาวุธทั้ง3ช่องที่เราใส่อาวุธปืนหลัก2แล้วก็ปืนพก1เก็บเสียงทุกช่องนักทำลายล้างสังหารผู้เล่น100คนด้วยทีใดก็ได้อันนี้อัปเกรดจาก2อันแรกครับที่ฆ่า1คน10คนอันนี้มาเป็น100น่าจะสนุกสนานอย่าเอากระทะฟาดหัวฉันสังหารผู้เล่นคนอื่นด้วยกระทะอันนี้ใครโดนนี่แบบอายแน่นอนโดนกระทะฆ่าเนี่ยมันต้องใช้ตีกรมิติยิงหัวและสังหารผู้เล่นฝ่ายศัตรู10คนด้วยปืนไรเฟิลซุ่มยิงอันนี้ต้องสายซุ่มยิงกับคนที่แม่นในระดับหนึ่งใช้ไรเฟิลซุ่มยิงยิงโดนหัวด้วยบังคับว่าเป็นหัวเนี่ยยิงหัวต้องแม่นนิดหนึ่งยิงหัวและสังหารโอ้โหต้องเก่งในระดับหนึ่งเลยนี้มาสเตอร์การโจมตีระยะประชิดสังหารผู้เล่น200คนจากปืนลูกซองปืนกลมือหรือปืนสั้นอันนี้ก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งปืนกลมือก็ได้ปืนลูกซองอาจจะฆ่าได้ปืนสั้นนี่ฉุกเฉินอะไรเอาละฉันพร้อมแล้วสวมใส่หมวกกันน็อกเลเวล3เสื้อกั๊กทหารและกระเป๋าเลเวล3ใน10เกมอันนี้รู้สึกต้องใส่ทั้งเซตมั้ง3อันเลยใน1เกมยากเหมือนกันพอสมควรเพราะหายากกฎข้อแรกของไฟท์คลับสังหารผู้เล่น20คนด้วยมือเปล่าอันนี้เหมาะกับสายจับไก่อ่ะไปปึ๊บมีไก่ให้ฆ่า20คนโอ้โหสบายยิงเข่าสังหารผู้เล่น10คนด้วยหน้าไม้อันนี้ก็ยากพอกับสไนเพราะว่าลูกดอกหน้าไม้ยิงยากพอสมควรแต่โดนทีเดียวก็มีสิทธิ์ตายเหมือนกันนะก็ลองไปทำกันดูอันนี้ยากพอสมควรมาก่อนได้ก่อนเก็บของ50กล่องจากแพ็กเกจแคร์50กล่องจากแอร์ดรอปก็ใช่ว่าจะเก็บกันง่ายๆนะครับเพราะว่ามันคือจุดที่ทุกคนหมายปองเพราะในนั้นมีของดีหลายอย่างคนก็ต้องมาปะกันแล้วก็ช่วงชิงของจากในนั้นสายลับ48นี่เราเรียนอะไรเอเจนต์47ป่ะเนี่ยสังหารผู้เล่น50คนด้วยอาวุธติดที่เก็บเสียงอันนี้ใส่เงียบครับปืนอะไรก็ได้ใส่เงียบสไนปืนกลลูกซองใส่เงียบมือสังหารเลือดเดือดสังหารผู้เล่น 1,000 คนด้วยวิธีใดก็ได้อันนี้รู้สึกจะเดือดใช้เล่น 1,000 คนเลยทีเดียวดิ่งพระสุธาท้านรกกระโดดออกจากเครื่องบิน101ครั้ง101นี่อะไรเนี่ยร้อยเอ็ดเหรอไม่น่าใช่จังหวัดถนนโลกีโลกันสังหารผู้เล่น10คนด้วยปืนขณะอยู่ในพาหะนะอันนี้รู้สึกต้องขับรถไปและให้เพื่อนขับแล้วเราก็ยิงอะไรต้องความไวนิดนึงก็รถก็เร็วเป้าก็ไม่ค่อยอยู่กับที่ต้องใช้ความสามารถนิดนึงระเบิดมือระเบิดมือใหม่มือระเบิดสังหารผู้เล่น10คนด้วยระเบิดมืออันนี้ก็ปาระเบิดกันให้สนั่นเมืองกันเลยทีเดียวอันต่อไปผู้เชี่ยวชาญมือระเบิดสังหารผู้เล่น30คนสนุกสนานมาสเตอร์มือระเบิดสังหารผู้เล่น50คนด้วยระเบิดมือปากันให้มันเมืองเร็วแรงทะลุระลก Fast and Furious สังหารผู้เล่น10คนด้วยปืนขณะอยู่ในพาหนะต่างกันแรกเนี่ยวะอันนี้รู้สึกจะเป็นขับรถชนนะอันนี้เท่าที่ไปดูในภาษาอังกฤษ
ต้องขับรถชนมั้งอันเนี้ยอันนี้เป็นยิงถนนโลกันเรื่องถนนโลกนี่รู้สึกจะเป็นขับรถชนศัตรูล้มให้ตาย10คนมาสเตอร์นักแม่นปืนสังหารผู้เล่น100คนด้วยปืนกลไรเฟิลและปืนไรเฟิลซุ่มยิงในระยะ100เมตรอันนี้อัพขั้นมาจากอันนั้น10คนเป็น100คนผู้เชี่ยวชาญการโจมตีระยะประชิดสังหารผู้เล่น50คนด้วยปืนลูกซองปืนมือกลหรือปืนสั้นอันนี้ก็ลดข้ามาจากอันนั้นเป็น100คนนี่50คนผู้เหลือรอดคนสุดท้ายชนะเกม10ครั้งอันนี้ก็ถ้าคนเทนนิดนึงก็อาจจะทำได้นะครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับ achievement 37อันนี้ก็ลองไปเล่นกันดูนะครับเพราะจะได้มีอะไรทำมากขึ้นก็ท้าทายตัวเองไปด้วยนะก็นะครับก็ขอบคุณครับ